วันนี้ทำสปาเกตตี้ต้มยำมันกุ้งกันค่ะวัตถุดิบเหมือนทำต้มยำเลยเพียงแค่เพิ่มเส้นและตัวมันกุ้งเข้ามาเริ่มแรกเราใส่เกลือและน้ำมันในน้ำนะคะจากนั้นนำเส้นสปาเกตตี้ลงไปต้มเมื่อเส้นสุกแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อด้วยการลวกกุ้งเราจะลวกไม่สุกมากเพราะต้องนำกุ้งมาผัดต่อค่ะมาถึงขั้นตอนการผัดค่ะใส่น้ำมันกระเทียมสับข่าตะไคร้ใบมะกรูดผัดให้หอมค่ะแล้วจึงใส่นมข้นจืดตามด้วยน้ำพริกเผาและทีเด็ดของเราก็คือมันกุ้งนั่นเองค่ะเราจะตักมันกุ้งใส่ลงไปเต็มๆช้อนอย่างนี้เลยซึ่งมันกุ้งเนี่ยก็จะทำให้ซอสของเราเข้มข้นอร่อยมากๆเลยนะคะผัดต่ออีกนิดแล้วใส่กุ้งลวกตามด้วยเห็ดฟางผัดให้เข้ากันแล้วเรามาปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่นมข้นจืดอีกนิดเพื่อให้ซอสของเราคลุกคลีและใส่พริกค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วใส่เส้นสปาเกตตี้ที่ลวกแล้วลงไปค่ะคลุกเคล้าซอสให้เข้ากับตัวเส้นค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วพร้อมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยหลังจากตักใส่จานแล้วเราก็จะเพิ่มความเข้มข้นลงไปอีกโดยการโปะด้วยมันกุ้งค่ะตกแต่งให้สวยงามด้วยผักชีอีกนิดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสปาเกตตี้ต้มยำมันกุ้งของเราบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นหอมมันกุ้งมากๆเลยค่ะ